สวัสดีค่ะไอทอนเองนะคะกับโปรเจกต์ซอมบอยมาในเอพิซอดนี้เราจะมาเจอกับโหมด6เดือนนะคะและในโหมดฮาร์ดคอร์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่ในเกมแล้วนะดูซิว่าเรามีอะไรบ้างนะในบ้านของเรามีอาหารแห้งแล้วก็มีถุงพลาสติกไม่มีที่เปิดกระป๋องโอเคค่ะไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยกรองน้ำมีปืนอยู่นะคะแต่ไม่มีกระสุนแต่ถึงมีปืนอ่ะมันก็ยังไงดีล่ะเอาไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวขอติดตัวไว้ก่อนละกันนะอย่างน้อยคือว่ายิงล่อพวกซอมบี้ไว้สักครั้งหนึ่งละกันคือเก้าอี้เนี่ยเราน่าจะยกมาไว้ตีหัวซอมบี้ได้นะแต่ก็ทำไม่ได้นะในเกมนี้โอเคค่ะเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดแล้วก็ตัวน้ำมันแล้วก็แบตเตอรี่เสื่อมนะคะคือในโหมด6เดือนเนี่ยยังไงเราก็ต้องหารถยนต์ที่สภาพดีที่สุดเท่าที่จะหาได้สักคันหนึ่งนะโหมันเจอตัวเราเร็วมากเลยเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเราอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะถ้าไปที่โรงเรียนแล้วก็เอาล่ะโอเคค่ะซื้อเวลาได้เวลาสักแป๊บนึงแล้วก็วิ่งไปที่ห้องครัวเลยถ้าเป็นที่ห้องครัวแล้วก็เสียเวลามากไม่ได้ค่ะบางทีนะคะคือเราจะต้องดูของด้วยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยหยิบนะคะไม่ใช่สักแต่หยิบมั่วซั่วเดี๋ยวเราจะหนักตัวเปล่าๆนะโอเคค่ะมีอุปกรณ์ในการคุกกิ้งพอตหนักไปซอสเพนละกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีมีดทำครัวมีไฟแช็กโอ้โหมีดทำครัวน้อยมากค่ะไฟแช็กอุปกรณ์ทำสวนปลูกผักไม่มั่นใจว่าจะเกิดหรือเปล่านะในช่วงเวลาอย่างนี้คือซ่อมเนี่ยหรือช้อนก็สามารถใช้แทนมีดได้เหมือนกันนะแต่ไม่อยากจะใช้เพราะว่าตัวอุปกรณ์น่ะมันไม่ได้แทะมันไม่ได้แบบว่าแทงทีเดียวอยู่อะค่ะก็เลยไม่อยากจะแตะมันมากเท่าไหร่นะเอาละค่ะคงจะต้องฝ่าออกไปนะงั้นเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเลยเอาละมีมีดตกหล่นไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีออกไปในป่าเลยนะคะโอเคค่ะได้เวลาออกจากที่นี่กันละสำหรับสถานที่ที่เราจะไปกันนะคะอยู่นอกเมืองนู่นเลยค่ะเพราะว่าในที่สุดไฮตอ้อนก็ไปเจอมาแล้วนะคะว่าที่ไหนที่จะปลอดภัยที่สุดนะคะนั่นก็จะเป็นนอกเมืองไปเลยละค่ะเอาละค่ะถึงจะเสียดายหน่อยนะว่าเราไม่มีของครบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ที่นี่ยังไงเราก็เอาตัวรอดไม่ได้หรอกค่ะต้องออกนอกเมืองอย่างเดียวโอเควิ่งฟ้าไปเลยค่ะสถานที่นะก็มันจะอยู่นอกเมืองก็คือด้านบนติดแม่น้ำแล้วก็เลาะแม่น้ำไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะหรือไม่ก็วิ่งออกไปตามถนนจนกว่าเราจะถึงถนนนอกเมืองล่ะแต่ถ้าจำไม่ผิดในเวสต์พอยต์เนี่ยถนนนอกเมืองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะคือมันเป็นฟาร์มอะค่ะดังนั้นเราไม่รอดอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวโอเคค่ะอย่าให้โดนดึงนะคะถ้าโดนดึงเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยนะโอเคค่ะเจอแม่น้ำแล้วนะแล้วก็เดินตามแม่น้ำไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินออกไปจนกว่าจะไม่เจอซอมบี้เลยล่ะค่ะอันนี้คือวิธีการเดียวนะคะที่เราจะรู้ว่าเราออกนอกเมืองสำเร็จแล้วไหนเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เรามีอะไรกันติดมาบ้างนะคะโอเคค่ะมีกุญแจรถที่ใช้งานไม่ได้งั้นก็เก็บไปก่อนละกันแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะก็คือกระทะนะคะต้องหาให้เจอนะคะก็คือจะเป็นหม้อก็ได้หรือจะเป็นกระทะก็ได้หรือจะเป็นกาน้ำก็ได้เราจะต้องต้มน้ำเนี่ยแม่น้ำเนี่ยดื่มนะคะไม่อย่างนั้นเราจะแพ้เกมนี้ใน3วันเลยถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำดื่มในเวลาที่เราไปอยู่ในป่าโอ้โหเขามาปาร์ตี้ไฮฮาร์ดหรือเปล่าเนี่ยต่อมาเลยของที่ต้องมีนะก็คือพวกมีดแนะนำว่าต้องเป็นมีดเท่านั้นนะไม่แนะนำไม่เป็นค้อนเพราะว่าค้อนเก็บงานช้าไปค่ะต้องเป็นมีดเท่านั้นค่ะแล้วก็อาหารถ้าที่จำเป็นนะคะถ้าที่จะพอมีได้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ถือว่าสุดนะคะต้องไปอีกค่ะยังไม่สุดนะคือต้องไปอีกนะยังไม่ออกนอกเมืองดีนะอ
เอาละค่ะบริเวณนี้นี่แหละค่ะคือที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราแล้วค่ะแต่จะยังมีซอมบี้ตามมาบ้างปะปายนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเห็นไกลแล้วก็ตรงนี้แหละค่ะถือว่าเป็นนอกเมืองแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือว่าปลอดภัยละเพราะว่าจะไม่มีซอมบี้อยู่ในตลอดฝั่งซ้ายขวานี่ในระยะพอสมควรนะคะเอาละค่ะแล้วก็มีรถอยู่ 2-3 คันนะคะเดี๋ยวเราขอดูสภาพหน่อยนะคะคือถามว่ามีรถไว้ทำไมนะคะรถเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเราจากลมพายุได้ค่ะลมฤดูหนาวนั่นเองโอเคค่ะไม่มีกุญแจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอดูสภาพเครื่องหน่อยนะคะเพราะว่าลมหนาวตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้อากาศเราเนี่ยหนาวมากขึ้นนะคะโอ้โหสภาพรถพังเถอะค่ะอย่างเงี้ยเอาออกไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะไม่มีไขควงคือต่อให้มีรถคันไหนก็ตามที่มันขับได้ในสะพานนี้นะก็เอาออกไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันติดซากรถที่พังอยู่ด้านหลังแค่มาเช็คสถานการณ์เฉยๆแล้วค่ะว่ามีรถคันไหนเป็นยังไงบ้างนะคะหูสภาพไม่ต่างกันค่ะโอเคค่ะโชคดีแล้วค่ะมีกระเป๋าเดี๋ยวหยิบคีบอินแบ็คเลยละกันแล้วก็ฉีกเสื้อทิ้งนะคะเดี๋ยวสเวตเตอร์เหรอถ้าสเวตเตอร์นี่รู้สึกว่าเราก็สวมอยู่นะงั้นก็ฉีกทิ้งไปเลยละกันมันต้องเป็นเสื้อกันหนาวแบบเอสกิโมเลยอะค่ะมันถึงจะได้เอาอยู่นะไหนลองเช็คดูสิไม่มีกระดูเหมือนจะไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถนะไม่มีกุญแจเหมือนกันค่ะมีเชือกอยู่นะคะเอามาเลยทั้ง3คันไม่มีกุญแจค่ะโอเคค่ะก็ดูทรงแล้วก็คือว่าคงไม่น่าคาดหวังหรอกค่ะว่าจะมีอะไรอยู่แถวๆนี้นะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าเราจะเอาตัวรอดกันได้ไปถึงไหนเนาะของที่เราก็มีอยู่ก็มีครบทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวจะตั้งฐานอยู่ที่นี่เลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มหาของกันเลยนะคะโอเคค่ะก็สกิลฟอเรจนะโชคดีในโชคร้ายนะคะที่เราเข้าไปในโรงเรียนได้เราก็เลยได้อาวุธแล้วก็ได้ของกินมาจำนวนหนึ่งพอสมควรนะคะโอเคได้มาแล้วค่ะทีเบนช์เราสามารถเอามันเหลาเพื่อทำเป็นหอกได้นะคะแล้วเราจะใช้หอกนี่แหละค่ะในการตกปลาค่ะได้มาแล้วค่ะชิปปิ้งสโตนชิปปิ้งสโตนเนี่ยเก็บไว้ชิ้นหนึ่งนะเพราะว่าเราสามารถเอาไว้เหลาทำวูดเดนสเปียร์ได้เหมือนกันแล้วก็น้ำในแม่น้ำเนี่ยอย่าซีซัวดื่มนะคะคือดื่มครั้งเดียวเนี่ยคือติดเชื้อเลยค่ะเสียชีวิตเลยค่ะก็งงเหมือนกันค่ะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นเลยคะคือน้ำมันประมาณว่ามันเป็นน้ำปนเปื้อนนะคะโอเคนะคะแล้วก็เอาน้ำที่เราตักนี่แหละค่ะมาไว้ในนี้นะเคยลองแล้วนะคะว่าถ้าเราเอาขวดพลาสติกเนี่ยมาใส่น้ำแบบนี้แล้วก็เอามาต้มไฟอ่ะจะได้เหมือนกันไหมก็ผลที่ตามมาก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่ามันทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะจำบริเวณนี้เอาไว้นะว่านี่คือบ้านของเราแล้วเราจะออกไปจัดการกับซอมบี้ตัว2ตัวนะเพื่อเอาเสื้อของมันเนี่ยมาทำเป็นพวกผ้าสำหรับในการพันขวานเดี๋ยวพี่มาจากไหนคะพี่ปีนมาจากไหนคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้โหพี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้ด้วยเหรอเนี่ยตกใจหมดเลยค่ะมีแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ คือคุณผู้ชมเห็นเหมือนที่ไฮโทออนเห็นไหมคะ คือชัดเลยล่ะค่ะคือมันปีนขึ้นมาได้อ่ะมันว่ายน้ำได้อ่ะค่ะซอมบี้มันว่ายน้ำได้อ่ะอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือก็เกินไปนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะย้ายบ้านมาตรงบริเวณด้านล่างนี้นะเพราะว่ามีต้นไม้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นมากกว่าเวลาเราทำฟืนก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยเอาล่ะเชื่อว่าแถวๆนี้น่าจะไม่มีนะโอเคน่าจะปลอดภัยนะเอาล่ะเสร็จแล้วก็จุดไฟโอเคอย่างน้อยก็คือจะได้อุ่นขึ้นนะเอาล่ะดูสถานการณ์หน่อยสิขวานหักตอนนี้ขวานหักไปอันนึงแล้วก็อะไรที่มันหักไปแล้วเราก็ไม่สามารถกู้หรือซ่อมมันได้ด้วยมีทรีเบนอยู่ในตัวอีกคือเราไม่จำเป็นต้องกดแค่คำสั่งดริงก์นะแค่เอามาไว้ในตัวแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ตัวละครเราก็จะดื่มอัตโนมัติแล้วท่อนซุง1ซีกเนี่ยจะอยู่ได้4ชั่วโมงเลยก็ใช้นี่แหละจะคุ้มที่สุดนะเอาล่ะไหนดูซิระหว่างนี้เดี๋ยวรอให้ตัวละครเราหายเหนื่อยนะก็เอามาตกปลาเลยละกันตกปลารอคือเราจะใช้เหรียญหอกนี่แหละในการตกปลานะซึ่งบอกเลยว่ามันจะตกได้ยากกว่าปกติมากแต่เราก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะคือก็เลยไปเอาสกิลพวกฟิชชิ่งอะไรพวกนี้มาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่อย่างนั้นมันช่วยตกปลาไม่ได้นั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวขอนอนในรถหน่อยนะอ
เดี๋ยวต้องหาฟืนอะไรพวกนี้มาเติมมั้ยล่ะก็จะทำอย่างนี้นะคะก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะมีรถจอดอยู่แล้วก็เข้าไปนอนเพื่อทำให้ตัวเองหายเหนื่อยจากนั้นก็ออกมาแล้วก็มาผิงไฟนี่แหละค่ะในระหว่างนี้ก็คือพยายามเติมฟืนเยอะๆแล้วก็เลี้ยงไฟเยอะๆเอาไว้นะเพราะว่าเราจะได้อยู่ได้นานๆถามว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปจอดก่อกองไฟใกล้ๆรถเนี่ยทำได้ไหมแล้วเราจะได้ความร้อนจากกองไฟได้หรือเปล่าได้เหมือนกันนะแต่ไม่แนะนำเพราะว่ามันรถอ่ะมันไม่ได้จอดอยู่ใกล้กับที่เราจอดไงคือเราไม่ได้ไปแบบว่าไปถอดเบรกมือออกแล้วก็เข็นมาได้อ่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้ขนาดนั้นนะในเกมนี้เราก็เลยต้องทำใจนะว่าก็ต้องรับสภาพไปนี่แหละก็คือว่าต้องเดินไปเดินมานี่แหละเดี๋ยวอากาศหนาวที่ตัวละครเจอเนี่ยจะปลุกให้ตัวละครเขาตื่นเองเราไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราก็มาตกปลากันต่อนะคือไอ้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดูท่าทางจะไม่ได้ช่วยในการช่วยให้เราตกปลาได้ง่ายๆเลยแหละค่ะสำหรับในเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันในเอพิซอดต่อไปเนาะว่าไฮทอนจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องอาหารได้หรือเปล่านะเพราะตอนนี้คือเราไม่มีของกินเลยขอบพระคุณมากนะคะแล้วเจอกันในเอพิซอดต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ